ช่วง Healthy Living สนับสนุนโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะครับผมนิเวศบวรกุลวัฒน์ครับครับผมเคียนธรรมอัจฉริยธรรมครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฤดูกาลที่เปลี่ยนไปนะครับว่าทำไมเป็นเหตุให้เราเจ็บป่วยได้หรือว่าคนเป็นนักกีฬาเนี่ยช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยทำไมนักกีฬาป่วยง่ายหรือประชาชนทั่วไปก็ตามป่วยง่ายเหมือนกันนะครับครับพอดีมีเหตุการณ์นะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนใกล้ตัวที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับรู้สึกว่าอาการเจ็บป่วยรู้สึกไม่ค่อยสบายทางสถิติการแพทย์แผนไทยเนี่ยครับมีมุมมองหรือว่าวิธีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับผมครับผมคือในเรื่องของฤดูกาลที่เปลี่ยนไปเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงฝนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นความเจ็บป่วยเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เต็มที่พอปลายฝนจะเข้าต้นหนาวเนี่ยมันทำให้ความแปรปรวนของธาตุลมกับธาตุน้ำเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับโอกาสเจ็บป่วยก็จะสูงมากขึ้นอีกเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมตัวระหว่างช่วงรอยต่อระหว่างฤดูปลายฝนต้นหนาวนี้ครับทีนี้เราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงดีครับป้องกันส่วนใหญ่เขาบอกว่าอาหารการกินเป็นปัจจัยสำคัญนะช่วงรอยต่อฤดูนะครับเราต้องกินอาหารเพื่อบำรุงธาตุในฤดูนี้แล้วก็บำรุงธาตุในฤดูหน้าด้วย2ฤดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราได้ยินคำโบราณเนาะว่าแกงส้มดอกแคเป็นตำรับอาหารที่ช่วยเรื่องของการเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาวนี้เพราะแกงส้มมีรสเผ็ดร้อนมีรสเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีรสขมจากดอกแคจากก้านเกสรของดอกแคเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินแกงส้มดอกแคเนี่ยมันจะช่วยรอยต่อระหว่างฤดูฝนไปฤดูหนาวได้เป็นอย่างดีอาหารการกินอย่างเดียวไม่พอครับมันยังต้องมีเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยอย่างเช่นช่วงปลายฝนนะครับอาจจะต้องป้องกันฝนไม่ให้โดนร่างกายเรามากเกินไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าช่วงปลายฝนเนี่ยเขาเรียกว่าอากาศมันชื้นเต็มที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยการที่เราหายใจเอาอากาศเข้าไปเนี่ยมันจะมีความชื้นเข้าไปด้วยถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยโอกาสเกิดความเจ็บป่วยได้ทันทีเลยช่วงรอยต่อช่วงเนี่ยใครที่ไปเล่นกีฬาต่างจังหวัดก็ตามนะครับก็อาศัยหลักของเรื่องของประเทศสมุทรสาครเข้ามาช่วยเนาะว่าเราไปอยู่ภูมิประเทศเย็นเราก็ต้องดูแลความอบอุ่นเราต้องกินอาหารที่มันมีรสอุ่นขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นภายในร่างกายประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะเราก็จะมีเรื่องมาแนะนำเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับครับผมสวัสดีครับ